อาร์เตต้าพร้อมสู้ต่อแม้ชวดดักลาสลุยกองกลางแอสตันวิลล่ามิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลทีมแกร่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดใจว่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังที่อาเซนอลพลาดคว้าตัวดักลาสลุยกองกลางทีมชาติบราซิลของแอสตันวิลล่าในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะจากรายงานระบุว่าปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์ครั้งที่3แต่ถูกปฏิเสธจากแอสตันวิลล่าโดยปืนใหญ่ต้องการเสริมกองกลางของทีมตอนนี้หลังจากต้องเสียแข้งหลักที่บาดเจ็บ2รายทั้งโมฮาเมดเอลเนนีที่ต้องพักรักษาตัวหลายเดือนเพราะเจ็บเอ็นร้อยหวายส่วนโทมัสปาเต้บาดเจ็บต้นขาด้านอาร์เตต้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสโมสรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและวางแผนทุกอย่างไว้แล้วแต่น่าเสียดายผู้เล่นของเราโทมัสได้รับบาดเจ็บใน72ชั่วโมงก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงแล้วโมก็มีอาการบาดเจ็บระยะยาวเราต้องทำอะไรบางอย่างเวลาเป็นข้อจำกัดอย่างมากในตำแหน่งกองกลางของเราและตอนนี้เราจำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นที่เรามีดูแลพวกเขาให้ดีทำให้พวกเขามั่นใจว่าพวกเขามีความสามารถในการเล่นและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำ